นัิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับจาบูฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหน้าประวัติศาสตร์ถนนนักเลงแดนสยามยุค2499อันธพาลครองเมืองเป็นที่ประจักษ์ไร้ข้อสงสัย ยอดนักเลงผู้ประกาศสักดาห์ติดทำเนียบคนเหนือคนก็มีแดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดยืนหยัดอยู่แถวหน้าสุดถึงขั้นนักสร้างหนังนำชีวประวัติพวกเขามาสร้างสรรค์เชิงอาชญนิยายเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคอหนังอย่างมืดฟ้ามัวดิน แต่ข้อเท็จจริงยังมีอยู่อีกว่าบนถนนสายนักเลงในไม่ใช่มีเพียงยอดคนนำอุโคตด,ดังว่าอีกหลายต่อหลายคนที่สร้างชื่อลือเรื่องระดับเดียวกันยังมีอีกมากหน้าหลายตาเพียงแต่ถูกกล่าวขวัญถึงน้อยกว่ารายชื่อข้างตน้นเปรียบเสมือนดาวจราสแสงผางาดฟ้าไม่นานก็มีอันต้องเปลี่ยนเส้นทางเบนเข็มจากถนนนักเลง เป็นเส้นทางสายลี้ลับหลุดโลกไปอยู่กลางป่าดงดิบเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาเศรษฐีอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ครับย้อนอดีตในปี2499ดาวดังบนถนนคนสู้คนอีกผู้หนึ่งซึ่งประกาศศักดาคำรบแรกด้วยการดวลมีดสั้นกับนักเลงรุ่นพี่ต่างมั่นใจในฝีมือเชิงชั้นอันแพรวพราย ใช้เชือกผูกข้อมือดวนมีดกันในระยะประชิดแบบใครดีใครอยู่ฉากจบก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งไปเมืองผีปรากฏว่าดาวดวงใหม่นี่แคลวคล่องว่องไวกว่าเสือร้ายรุ่นพี่ช้ากว่าเพียงวูบเดียวก็ถูกคมมีดปาดหลอดลมขาดสะบัน้นเลือดกระชูดจากคอหอยฟุบอยู่แทบเท้าของหนุ่มรูปหล่อหุ่นสำางอย่างในชิงชัย นักเลงชั้นลิ้วล้อที่ยืนมุงดูเป็นสกิพยานชัยชนะก็ช่วยขยายความระทึกในคืนนั้นแพร่สะพัดไปทั่ววงการนักเลงด้วยฝ่ายที่พบจุดจบนั่นเป็นเสือร้ายเขี้ยวเล็บแหลมคมสร้างชื่อจนได้รับฉายาขุนมีดการใช้มีดสนองมีดก็เลยยิ่งใหญ่ในวงการบรรดานักเลงทุกรุ่นทุกวัยก็เริ่มจับตามองในชิงชัยดาวโรดดวงใหม่ แห่งเวหาคนสู้คนแต่ว่าหลังจากการประทะกับดาวดังรุ่นเดียวกันอีกไม่กี่ครั้งชิงชัยก็ลบชื่อตัวเองจากสาระบบนักเลงบูล้างผลานเข้าสู่วงการเหล็กไหลาธาตุกายสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าสิ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเบนเข็มไปสู่เส้นทางใหม่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับนายพลทหารระดับ หัวแถวเมืองลาวยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนักล่าเมืองขึ้นย้อนอดีตสมัยที่ในพลผู้นี้เป็นทหารชั้นผู้น้อยยศร้อยเอกเคยประกาศความเกรียงไกรนำหน้ากองทหารลาวกับอาวุธลาสมัยบุกโจมตีกองร้อยทหารฝรั่งเศสซึ่งมีปืนกลเป็นอาวุธปืนกลน,นี่มันสามารถสาต์ลูกตะกวัวไดน,นาทีละหลายร้อยนัด แต่ไม่มีกระสุนนัดใดสัมผัสร,ร่างร้อยเอกชาวลาวผู้นี้ได้เลยตรงข้ามผ่ายลาวสามารถรุกเข้าปะทะในระยะประชิดต,ตัวใช้ดาบและมีดสัน้นเล่นงานทหารฝรั่งเศสจนถอยร่นไม่เป็นกระบวนยึดปืนกลจากศพได้นับสิบกระบอกเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากต่อมาร้อยเอกชาวลาวกับทหารคู่ใจก็ปฏิบัติการดาบนั้นคืนสนอง คือใช้ปืนกลฝรั่งเศสไปปลิดชีวิตทหารฝรั่งเศสเองล้มตายเป็นใบไม้ร่วงร้อยเอกลาวนำหน้าทหารเข้าสู้รบโดยที่ไม่มีกระสุนปืนหรือว่าระเบิดชนิดไหนทำอันตรายได้สักเท่าร้อยแมวควรแม่ทัพในกองฝรั่งเศสสงสายลับไปสืบดูจนรู้ว่านายร้อยเอกชาวลาวผู้นี้มีเหล็กไหลพกติดกระเป๋าเสือ้อด้วยอำนาจอันมหัศจรรย์ของเหล็กไหลที่แผ่คุ้มครอง ทำให้ร้อยเอกผู้นั้นอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากสัพยันตรายโดยทุกประการหากเข้าตาจนยังเกิดอภินิหารช่วยให้ล่องหนหายตัวพ้นจากสายตาศัตรูได้อีกด้วยเรื่องหน้าอัศจรรย์ที่ว่านี้ขุนทหารชาวฝรั่งเศสจะไม่เชื่อก็เห็นกับตาว่าปืนผาหน้าไม้เนี่ยทำอะไรร้อยเอกคนนั้นไม่ได้จริงๆยิ่งอยู่ในสมรภูมิก็ยิ่งแสดงออกถึงความมหัศจรรย์ นำทหารลาวบุกทางไหนทหารฝรั่งเศสก็ราบเป็นหน้ากลองทางนั้นแม่ทัพในกองฝรั่งเศสยอมรับในความเข้มขลังก็ส่งสายลับมาติดต่อขอซื้อเหล็กไหลด้วยวงเงินอันมหาศาลเท่าไหร่เท่ากันเงินมากแค่ไหนก็มีค่าน้อยกว่าชีวิตซึ่งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ในสนามรบนอกประเทศตัวเองเขาก็ยอมจ่ายไม่รู้ว่าร้อยเอกผู้นั้นยอมขายเหล็กหลให้ในายทหารฝรั่งเศสหรือเปล่า แต่เขาก้าวหน้าในชีวิตราชการก้าวข้ามชั้นจากร้อยเอกมาเป็นนายพลนายพลกองแหลผู้กระเดืองดังไปทั่วคาบสมุทรอินโดจีนเป็นที่ครั้นครามของทหารฝรั่งเศสทุกนายเล็กไหลธาตุกายสิทธิแห่งพระผู้เป็นเจ้าจึงเลื่องลือกระเดืองเดดเป็นที่รู้จักของนักสยเวททั่วทุกภูมิภาคในปัจจุบันรวมทั้งมหาเศษรษฐีฝรั่งต่างชาติแทบทุกประเทศ ต่างยินดีที่จะซื้อเหล็กไหลไว้ในครอบครองด้วยมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านจากเหตุดังกล่าวนี้เองก็ก่อให้เกิดชมรมนักล่าเหล็กไหลขึ้นบนแผ่นดินสยามช่วงเวลานั้นในชิงชัยยังโลดแล่นเป็นดวงดังอยู่บนถนนสายนักเลงกล้าแลกกล้าลุยเคยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักเลงรุ่นใหญ่ตลอดจนบรรดานักล่าเหล็กไหลที่ต้องการคนใจถึง มีศิลปะการต่อสู้รอบตัวเข้าร่วมอยู่ในขบวนการด้วยเสียมแมงใช้คารมหวานล้อมไม่นานในชิงชัยก็ยอมสวามิภักดิ์เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวติดตามเสียกับคณะนักล่าเหล็กไหลข้ามโขงไปสู่ฝั่งเมืองลาวซึ่งปีนั้นระบอบกษัตริย์เจ้ามหาชีวิตถูกล้มล้างประกาศตัวเป็นลาวแดงไหวตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยของไทย การข้ามขงไปค้นหาเหล็กไหลในป่าดงดิบเมืองลาวถือเป็นความเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายมากถ้าหากว่าพลาดก็มีปากระบอกปืนจากทหารลาวแดงพร้อมที่จะปิดบัญชีคณะล่าเหล็กไหลทุกชีวิตหรืออย่างน้อยก็ถูกควบคุมตัวไปขังคุกขี้ไก่ทรมานทุรกรรมไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกินข้าวปนขี้ไก่ไปนานเป็นชาติหากบุกป่าฝ่าดงซึ่งสมัยนั้นป่าเมืองลาว เป็นดงดิบหลงสำรวจไม่มีพลานพรายใจสาการารไหนกล้าเหยียบย่างไปถึงส่วนลึกของป่ามหาการซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่ารีรับเช่นเสือสมิงผีกองกอยผีโป่งข้างตลอดจนอาถันป่าที่พร้อมจะกลืนกินชีวิตผู้บังอาจบุกรุกเขตห่วงห้ามจนกระทั่งต้องเสียชีวิตไปอย่างลึกลับเหมือนกับเป็นโรคหลายตายกองคารวานของเสีย มีชิงชัยกับนักเลงดังชาวอีสานอีกสามสี่คนเป็นหน่วยคุ้มกันจุดหมายปลายทางอยู่ที่ภูเขาควายอาณาจักรใหญ่แห่งแดนอาถรรพ์ซึ่งกลืนกินชีวิตนักล่าเหล็กไหลไปมากมายสุดขณะนับเมื่อเจ็สิบปีก่อนพระอาจารย์ห้ารูปจากฝั่งไทยเคยชวนกันทุดงข้ามลำน้ำโขงไปยังฝั่งลาวมุ่งสู่แดนอาถรรพ์นในถ้ำบนภูเขาควายหมายพิชิตเหล็กไหลซึ่งเป็นเหตุแห่งความตายของคุละมบ ประเอินคณาจารย์ทั้งห้าแก่กล้าในทางอิทธิฤทธิ์แต่ว่าพุทธคมอันประกอบด้วยกรสินอภิญญายัางไม่ครอบกลุมไตรโลกธาตุตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฤทธิ์อำนาจเลหล็ไหลถึงแก่มรณาภาพอย่างน่าสยดสยองหน้าปากถ้ำเหล็กไหลสร้างความหวาดระย่อให้แก่คณะนักล่าธาธตุกายสิทธิ์แห่งคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีเพียงสยเวทวิทยาคม การล่าเหล็กไหลก็เลยซาซาไปแต่คณะนักล่าซึ่งนำโดยเสียมเม้งจากฝั่งไทยระดมศัพทกำลังพร้อมพรั่งในอันที่จะพิชิตเหล็กไหลให้จงได้นอกจากบอดี้การระดับพระการทั้งสี่ยังมีนักเลงไสยศาสตร์อาคมขลังติดตามไปด้วยถึงสชีวิตมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสาม,มารถตัดเหล็กไหลากายสิทธิ์ส่งถึงมือมหาเศรษฐีฝรั่งตะวันตกได้อย่างแน่นอน มูลค่าซื้อขายคิดเป็นน้ำหนักเหมือนทองคำแต่ละบาทขายได้เงินหลายร้อยล้านบาทหากตัดเหล็กไหลก้อนเคื่งได้สิบก้อนราคาขายก็จะถีบตัวสูงแตะหมื่นล้านส่วนแบ่งที่เราบดิกาจะพึงมีพึงได้อย่างน้อยก็เป็นร้อยล้านใช้จ่ายได้สุขสบายไปทั้งชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวนักเลงหุ่นสําอางอย่างนายชิงชัยก็เลยสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะนักล่าอย่างเต็มใจ ทิ้งเส้นทางบนถนนนักเลงโดยไม่ใยดีกันอีกแต่ว่าคณะของเสียมแมงก็หน,นีไม่พ้นชะตากรรมเหมือนกับน,นักล่ารุ่นเก่าก่อนเกือบทั้งหมดเสียชีวิตอย่างสยดสยองหน้าปากถ้ำเหล็กไหลทิ้งซากศพไว้เป็นเหยื่อแรงกาและสัตว์ป่าอย่างน่าสังเวชเหลือในชิงชัยคนเดียวที่ลงจากเขาไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารขากลับมามาพบเห็นซากศพนอนตายกันระเกะระกะ แขนขาและศีรษะขาดออกจากร่างแต่ปากแผลไม่มีเลือดให้เห็นสักหยดเขย่าวขวัญยิ่งกว่าการเข่นฆ่ากันท่วมเลือดหลายสิบเท่าเหมือนภาพในฝันร้ายตอนไข้ขึ้นบีบคั้นประสาทความรู้สึกในจริงชจอย่างหนักถึงกับหนีเตลิดเปิดเปิงลงจากภูเขาควายซอกซอนหนีตายเข้าป่าดงดิบซึ่งตัวเองไม่คุ้นชินเส้นทาง หลังจากรอนแรมอยู่กลางป่าลึกทั้งวันทั้งคืนเขาก็อดอยากยหวิวโหยขาดข้าวขาดน้ำหมดเรี่ยวแรงล้มตัวลงนอนรอความตายอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมระหว่างที่นายชิงชัยนอนแผ่ลมหายใจระรวยระรินจะตายไม่ตายแล อยูย่ๆก็มีหยดน้ําใสสะอาดจืดสนิทหยดใส่ปากเขาทีละหยดทีละหยดเนื่องจากผู้เอาน้ํามาให้ดื่มรู้ว่าคนใกล้จะตายนี่จะกระหายน้ําสุดขีดถ้าให้ดื่มรวดเดียวหมดขันร่างกายก็จะรับไม่ไหวแล้วก็จะสิ้นใจตายอย่างรวดเร็วผู้หวังดีก็เลยหยดน้ํำให้เขาค่อยๆกลืนลงคอไปทีละหยดอย่างใจเย็น กระทั่งร่างกายสดชื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งพิงโคนต้นไม้ได้เองผู้หวังดีที่เขาเห็นนะเป็นสาวชาวป่าหน้าตาสวยงามนุ่งหม่มซอมซ้อแต่สะอา,สาดสะอาดกลิ่นตัวเหมือนดอกไม้ป่าไม่เหม็นสาบเหม็นสางเหมือนกับผู้หญิงหมู่บ้านป่าที่เคยแวะพักค้างแรมเขาถามว่าหล่อนอยู่ที่ไหนในป่าลึกขนาดนี้ไม่เห็นมีหมู่บ้านสักแห่งเดียวสาวชาวป่าก็สายหน้าไม่ตอบ ส่งภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องมาหลายคําเมื่อเห็นว่าเขาไม่รู้ความหมายก็ส่งภาษาใบเอามือแนบแก้มเขาให้นอนพักผ่อนไปก่อนเอามือทําท่าหยิบอาหารใส่ปากแล้วชี้ไปในป่าตีใบว่าจะไปหาอะไรให้กินในชิงชัยยังอ่อนเพลียเขาไปยักหน้ารับรู้แล้วก็พล่อยหลับไประหว่างพักฟื้นอยู่กลางดงดิบสาวชาวป่าก็นําอาหารจําพวกหัวเผือกหัวมันเผาจนสุกมาป้อนให้ หาน้ำจากแหล่งน้ำที่ไหนก็ไม่รู้มาให้เขาดื่มแก้กระหายเขาก็นั่งนั่งนอนนอนอยู่แถวโคนไม้จนแข็งแรงดังเดิมแต่ว่าแปลกใจที่ไม่เห็นหรือว่าได้ยินเสียงสัตว์ป่าผ่านไปมาสักตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุหรือว่าไม่ดุร้ายก็ตามวิหกนกกาไม่มีโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับหลุดมาอยู่กลางป่าเมืองรับแลแดนบังบทคนเป็นเป็นที่เห็นมีเพียงคนเดียวก็คือสาวชาวป่า หน้าตาสวยงามคนนี้คืนหนึ่งจะเป็นด้วยความใกล้ชิดถูกเนื้อต้องตัวกันบ่อยครั้งหรือว่าจะเป็นเพราะความเป็นคนเจ้าชู้มือไวของเขาไม่รู้ชิงชัยกับสาวชาวป่าก็ตกเป็นของกันและกันรุ่งสางก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทิวไม้หล่อนก็จุงมือในชิงชัยเดินลัดเลาะดงทึบมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับมองเห็นในความมืดเมื่อแสงอาทิตย์ จับผิวน้ำในลำห้วยเป็นประกายในชิงชัยก็ได้อาบน้ำสดชื่นขึ้นสาวชาวป่าเอาเสื้อขังเกงไปซักเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดบนโขดหินหลังจากหาความสุขกันอย่างผัวเมียระยะข้าใหม่ปลามันชุดเดินป่าก็แห้งผากใช้สวมใส่เดินทางต่อไปได้อีกร่อนแรมอยู่กลางป่าลึกหลายวันหลายคืนก่อนจะได้ยินเสียงกระแสน้ำซัดสัดจากเบื้องหน้า เมื่อไปถึงที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าทั้งคู่ได้ก้าวเดินออกจากราวป่าทะลุถึงแก่งลีผีอันเรื่องชื่อแห่งลำน้ำขงขณะที่เขากำลังยืนงงไม่รู้จะข้ามไปฝั่งไทยได้ยังไงอยู่ๆก็หน้ามืดบูบเหมือนเป็นลมแดดลม้มลงหมดสติอยู่บนโขดหินริมฝั่งโขงนั่นเองมันจะช้านานขนาดไหนก็ไม่รู้เมื่อเขาลืมตาฟื้นกันมาอีกครั้งหนึ่ง ก็พบตัวเองข้ามโขงมาอยู่เมืองไทยได้อย่างน่าพิศวงข้างกายก็มีเผือกเผาควันยังกลุนๆน,น่ากินวางอยู่สองสาหัวเขาก็กินมันอย่างหิวโหวยดื่มน้ำอันขุ่นเขียวในลำโขงแก้กระหายพออิ่มแล้วก็บุกป,ป่าฟ่าดงกันต่อไปอีกความลับเรื่องการข้ามลำน้ำโขงตอนหมดสติก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าสาวชาวป่าก็ตีใบว่าหลอนเองก็อัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันตลอดรายทางในป่าเมืองไทยนี่เขาแววเสียงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นเสือโครง่งคำรามกระหึมป่าโขลงช้างเป็นสิบสิบเชือกประกาศสักดาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรงไพรเห็นเก้งกวางและกระต่ายป่ากระโดดผ่านหน้าในระยะใกล้ๆไม่กลัวคนแต่หน้าแปลกที่พวกสัตว์ป่าดุร้ายไม่มีสักตัว ที่เยี่ยมไกลเข้าใกลพวกเขาในรัศมีห้าสิบเมตรเหมือนกับยำเกรงอะไรสักอย่างที่มีตะบะเดชะเหนือกว่าพวกมันเป็นสิบเท่าเมื่อไปถึงหมู่บ้านใกล้ทางหลวงแผ่นดินแห่งแรกชิงชัยได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านอาหารริมทางเมื่อสังเกตดูวันเดือนปีที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงมาเขาอาศัศจรรย์ใจจนบอกไม่ถูกเมื่อวันที่และเดือนปีมันก้าวล่วงไปสู่อนาคต ตอนเขาติดตามคณะนักล่าเหล็กไหลข้ามโขงไปเยือนป่าฝั่งเมืองลาวถึงเจ็ดปีเศษหรือว่าเขาค้างแรมอยู่กับกลางดงดิบกับสาวชาวป่านานถึงเจ็ดปีเต็มหนึ่งวันหนึ่งคืนของป่าอาถรรพ์เท่ากับหนึ่งปีของโลกที่เขารู้จักเฉียวเหรอเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาที่เขาไม่อาจจะค้นหาคําอธิบายจากใครได้เลยมันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความฝันอันยาวนานอย่างใดทั้งสิน้น ในชิงชัยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาวันคืนที่ผ่านไปสดสดร้อนๆอนก็เหมือนเวลานาทีและชั่วโมงที่เขารู้จักเจ้าของร้านอาหารก็มองเขาเหมือนตัวประหลาดสั่งอาหารสองจานแต่กินจานเดียวทิ้งอีกจานไว้บนโต๊ะแม่แต่ต้องรวมทั้งสอบถามอย่างเป็นจริงเป็นจังเรื่องวันเดือนปีปัจจุบัน ถามถึงขนาดว่านาทีนี้ใครเป็นคณะรัฐบาลปกครองประเทศเพราะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนี่มีการเลือกตั้งทุกๆ4สี่ปียังถามซอกแซกถามโน่นถามนี่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเจปีก่อนกระทั่งเจ้าของร้านเดินหนีอย่างไม่มั่นใจในความปลอดภยัยไม่รู้ว่าเขาสติสมประกอบหรือเปล่าถ้าการเวลาเล่นตลกผ่านไปถึงเจ็ปีเสรจ,จริงๆก็ถือว่าโชคดี ที่เขาเก็บรักษาเงินสดติดกระเป๋าไว้ได้หลายร้อยบาทพอเป็นค่าเดินทางกลับบ้านที่ซอยมิตรอนันต์อำเภอดุสิตจังหวัดพระนครแต่ว่าตอนกลับถึงบ้านเขาต้องเป็น่ายอัศจรรย์ที่ชื่อเมืองหลวงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพไปซะแล้วไม่มีใครเรียกจังหวัดพระนครอีกเรื่องแปลกอีกอย่างเขาหาคำอธิบายไม่ได้ก็คือบรรดาย,ยอดนักเลงบนถนนสายคนสู้คนตลอดจนนักเลงใหญ่รุ่นเดอะนี่หายเข้ากรีบเมฆไปอยู่ที่ไหนกันหมดก็ไม่รู้ เหลือเพียงนักเลงทั่วไปที่เขาไม่เคยได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นเสือร้ายแต่ว่าเรื่องน่าสงสัยเหล่านั้นก็ถูกลบออกไปจากสมองจนหมดสิน้นความสนใจของเขาก็มีเพียงสาวชาวป่าแสนสวยซึ่งเฝ้าแต่เ้าเคลียร์อยู่กับในชิงชัยทุกเวลานาทีจนเขาไม่มีโอกาสออกไปหางานทำพี่สาวกับน้องชายของเขาก็ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ตลอดไม่ต้องอนาถร้อนใจ อิ่มหนำแล้วก็มุดเข้ามุ้งไปอยู่กับหล่อนผู้หอมกลุ่นไปทั้งเรือนร่างมุ้งหลังนั้นกลางแล้วกลางเลยไม่เคยเก็บพับเข้าที่อีกบรรยากาศภายในมุ้งเหมือนบรรยากาศกลางป่าลึกแห่งนั้นซะนี่ก็ะไรเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นนี้เป็นคําบอกเล่าของนายชิงชัยในวันที่เพื่อนเกิกเก่าสมัยเดินอยู่บนถนนนักเลงแวะมาเยี่ยมหลังจากยี่สิบปีผ่านไปโดยนับจากปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันพาลคลองเมือง เพื่อนเก่าผู้นี้มีนามว่าในศักเป็นเพื่อนร่วมน้ําสาบานเคยกรีดเลือดหยดลงในแก้วเหล้าดื่มมันคนละครึ่งแก้วสาบานกันว่าจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลบนถนนคนชนคนเป็นตายร้ายดียังไงก็จะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดปัจจุบันในปีนั้นน่ะชิงชัยกับในศักเนี่ยล่วงจากวัยหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วในศักผู้มาเยี่ยมก็นึกถึงเพื่อนเก่า ว่างจากงานประจำก็เลยแวะมาหาถึงบ้านคาดไม่ถึงว่าชิงชัยจะเป็นบุคคลสาบศูนย์ไปถึงเจ็ปีกว่าครั้นกลับบ้านในซอยมิตรอน,นันต์ก็เอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในมุง้งพูดคุยออดอ้อนกระซิบกับใครคนหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีเพียงในชิงชัยเท่านั้นที่รู้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้หญิงลึกลับในมุง้งน้องชายของเขาบอกกับนายศักดิ์ว่าชิงชัยนะมีอาการอย่างเนี้ยตั้งแต่กลับมาจากป่าดิบเมืองลาว รูปร่างหน้าตาของเขาที่เคยได้ชื่อว่าสิงห์สำอางเปลี่ยนเป็นขี้ริ้วขี้เรอัป,ปลักษ์อย่างน่ากลัวไม่หลงเหลือริ้วรอยความคมสันสมชายชาตรีเลยสันจมูกที่เคยโด่งงามเหมือนพระเอกหนังก็ยุบลงยังกับคนจมูกบี้ริมผีปากคู่งามแบบแมนแมนกลับหนาเถอะเตะตะเหมือนกับคนผิวสีวันแต่ละสี่ทั้งเกทั้งใหญ่เหมือนกับฟันมนุษย์ยุคหิน ยามยิ้มดีใจที่เห็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานแวะมาเยี่ยมดูสยะในศัก์นี่ไม่เคยหวั่นหน้าอินหน้าพรหมมาเห็นแวบแรกถึงกับพังะอย่างตกใจสารรูปเพื่อนเก่าแต่ว่าการมาเยี่ยมเยือนของนายศักสร้างความอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในชิงชัยเคยอยู่อย่างดุดโลกมีความแจ่มใสจดจำทุกอย่างในอดีตได้เหมือนเดิม ซ้ำยังเป็นธุระรับเงินจากมือนายศักดิ์เดินไปซื้อเบียร์ที่ร้านขายของชำม,มาดื่มด้วยกันทั้งที่ไม่เคยโผล่ออกจากบ้านมาหลายปีแล้วตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงระหว่างนั่งดื่มสังสรรค์ที่ชุดรับแขกในห้องถงชั้นล่างนายชิงชัยก็บอกเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นเมื่อครั้งร่วมเสี่ยงบุกป่าอาถรรพ์ล่าเหล็กไหลจนกระทั่งได้พบรักกับสาวชาวป่าให้ฟังอย่างฉาดฉานไม่สับสนเหมือนคนสติ ไม่สมประกอบเป็นคนพูดตลอดเวลาที่ผ่านในชิงชัยไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนจากเสือสำอางเป็นชายอัปปลัก์ใช่แต่เท่านั้นหลังจากดื่มเบียร์หมดไปสองขวดจบเรื่องป่าอันมหัศจรรย์ลงแล้วในชิงชัยกำลังจะมุดเข้ามุงไปดูแลหญิงคนรักซึ่งเขาเท่านั้นที่มองเห็นพระเอิญเกิดฉุกใจได้ว่ายังไม่ทันได้แนะนำภรรยาให้รู้จักกับเพื่อนร่วมน้ำสาบานก็ควักมือเรียกนายศักด์มาที่ข้างมุง้ง ร้องบอกคนในมุ้งว่านี่ไงเพื่อนที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเธอยังบอกว่าอยากจะเห็นหน้าสักครั้งเสร็จแล้วเขาก็หันมาทางนายศักดิ์พูดยังภูมิใจว่านี่ไงแฟนข้าสวยกว่านางงามโลกอีกนารู้จักกันไว้สิเธอบ่นอยากจะเจอแกไม่รู้กี่หนแล้วหลังจากที่ได้ยินเ้าพูดถึงแกบ่อยๆนายศักดิ์ก็ให้เกียรติในความเป็นเพื่อนร่วมน้ำสบานพงกศรีรษะทักทายกับสาวบ้านป่าอย่างยิ้มแย้มอารมณ์ดี ทั้งที่เขาไม่เห็นใครอยู่ในม้งสักคนเดียวในชิงชัยจบการเสวนาประษาเพื่อนเก่าตลบชายม้งหลงตามเดิมหันไปออดอ้อนกับเมียคนสวยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทําเอานักเลงอย่างนายศักดิ์เพื่อนรักนี่ขนลุกเกลียวตั้งกบหัวจจรดเท้าชิงชัยไม่ได้ล้อเล่นให้เห็นขำเป็นความจริงจังจริงใจจนนายศักดิ์เสียวาบไปทั่วไขสันหลัง อดนึกไปถึงเรื่องผีผีสังสางอย่างช่วยไม่ได้เหลือเชื่อว่าสิงห์สำอางอย่างนายชิงชัยไปได้เมียผีมาจากป่าเมืองลาวอยู่กินกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งทุกวันนี้คือวันที่นายศักแวะไปเยี่ยมในปีพุทธศักราช2520ห่างจากยุคอันตพานครองเมืองถึง20ปีเศษเวลานั้นนาทีนั้นสิงห์สำอางหลุดจากโลกที่เขาเคยรู้จัก เข้าสู่โลกอันลีลับหน้าพิศวงเหนือคำอธิบายเพราะเขาไม่ใช่คนบ้าสติเพื่องที่ทำอะไรบองบองบ,องบวมบวมสติสัมปชัญญะก็ในชิงชัยยังมีอยู่อย่างครบถ้วนท้าวความหลังถึงนักเลงดังในอดีตก็จำชื่อได้หมดจดจำได้แม่นถึงวีรกรรมอันกระเดื่องเดชของแต่ละคนที่เคยประกาศศักดาอยู่ในวงนักเลงแต่ว่าอาถรรพ์ของป่าฉุดให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่อธิบายไม่ถูกเสียแล้ว หลังจากพบปะสังสรรค์กันคราวนั้นเดือนต่อมานายศักก็ได้ข่าวหน้าตกใจเมื่อน้องชายของชิงชัยโทรมาบอกสักว่าสิงสําอางในอดีตถึงแก่กรรมในมุงที่เขาเคยมีความสุขกับสาวชาวป่าน้องชายของชิงชัยคาดว่าพี่ชายของตัวอยู่รอเพื่อพบหน้าเพื่อนร่วมน้ำสบานอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปณิธานที่ตั้งไว้สม เจตนารมณ์แล้วชิงชัยก็เลยย้ายไปอยู่กับเมียรักยังโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งจะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะเป็นป่าอาถรรพ์แห่งเมืองลาวก็น่าจะใช่สรุปว่าในศักได้แวะไปพบเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งในวันชาปนก,กิจศพของชิงชยัยที่วัดใกล้บ้านระหว่างอยู่ในงานศพศักก็ขนลุกอยู่ตลอดเวลาราวกับมีพลังงานวิญ,ญญาณสองดวงเข้ามาอยู่ใกล้ชิด ให้การต้อนรับในฐานะแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญจวบจนกระทั่งขับรถออกจากบริเวณลานวัดอาการขนลุกเรียวจึงได้สาไปและเรื่องทั้งหมดนี้ผู้เล่าก็คือนายศักดิ์ผู้เป็นเพื่อนสนิทกับนายชิงชัยนั่นเองนะครับเป็นคนเล่าให้ฟัง ย่าของคุณสมศักดิ์เล่าว่าสมัยที่ย่ายัางเริ่มเป็นสาวนี่ย่าก็ไปค้าขายกับพ่อของย่าไปค้าขายด้วยการพายเรือไปสินค้าก็อยู่ในเรือค่ำไหนก็นอนนั่นแต่ว่าต้องหาที่นอนให้ปลอดภัยตามตีนท่าหน้าบ้านคนจะได้ไม่มีใครมาจี้มาปล้นหรือว่าขโมยของมีอยู่วันหนึ่งมันเย็นเกือบค่ำแล้วแต่ว่ายังหาที่พักไม่ได้เพราะว่าละแวกนั้นไม่มีบ้านคนเลยก็รีบพายเรือกันเป็นการใหญ่ เพื่อจะได้ไปถึงบ้านสักหลังที่น่าจะมีอยู่ข้างหน้านวนผ่านมาตามคลองเปรียวมาถึงตรงนั้นมันก็โลภเลมากแล้วย่านั่งพายอยู่ทางหัวเรือพ่อของย่าก็อยู่ทางท้ายเรือข้างหน้านั้นมีต้นไสย,ย้อยอยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากยืนต้นอยู่ชายคลองกิ่งใบแผ่ลงมาเหนือลําคลองด้วยมันก็ดูคระคึ้มไปหมดพายกันไปพอลอดใต้ต้นสายย่าก็สะดุ้งเฮือก กรีดร้องเสียงหลงรีบก้มตัวคุดคู่กับพื้นเรือแล้วก็บอกกับพ่อบอกพ่อพ่อผีหรอกผีที่ไหนกันไม่เห็นไม่เลยผีจริงๆอ่ะพ่อไม่เห็นเนี่ยพ่อของย่าก็รีบจั่มเรือให้พ้นจากใต้ต้นไทรเพราะย่ากลัวมากถึงก็ร้องไห้เลยทีเดียวพอพ้นมาแล้วย่าก็ยังไม่อยู่ร้องไห้บอกกับพ่อบอกว่าพ่อผีจริงๆน่นะพ่อมันอยู่ที่ต้นไทรฉันเห็นมันชัดชัดเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะ มันอยู่ที่กิ่งไซที่เราพายเรือรอดไปนั่นแหละมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมามันเป็นผีผู้หญิงผมยาวเฟื้อยเลยพ่อเส้นผมมันน่ะมันมาระที่หน้าฉันเลยละพ่อปรากฏว่าพ่อของยากอหัวเราะหาว่ายากลัวไปเองอ่าที่ระหัวนั่นไม่ใช่เส้นผมหรอกแต่เป็นรากสาย้อยที่มันห้อยระยะลงมาเหมือนกับเส้นผมไม่มีผิดแต่ยาก็ยืนยันว่ามันเป็นเส้นผมจริงๆไม่ใช่รากาย ถ้าเป็นรากไรายมันก็ต้องแข็งกระด้างบ้างแต่นี่มันนุ่มไม่ใช่รากไรายอย่างแน่นอนเสร็จแล้วย่าก็เงยหน้ามองขึ้นไปก็ยังเห็นมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไรายอยู่ย่าเชื่อเพราะว่าย่าเห็นกับตาแต่พ่อของย่านั้นไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นพายเรือกันไปอีกพักใหญ่ก็เจอบ้านคนปลูกอยู่ชายน้ำเป็นบ้านหลังใหญ่ก็เลยพากันจอดเรือขอเขาพักที่หัวสะพานชายคลอง เจ้าของบ้านก็ใจดีนอกจากให้จอดเรือพักแล้วยังชวนกินข้าวด้วยกันอีกย่าก็ทํากับข้าวเอาไปกินร่วมวงกับเจ้าของบ้านหลังนั้นกินข้าวกันไปก็คุยกันพ่อของย่าก็เล่าว่าพายเรือผ่านต้นทรายใหญ่มาต้นทรายมันยื่นกิ่งก้านลงมาในคลองแล้วย่าก็หาว่าผีมาหลอกเอาขาเกี่ยวกิ่งทรายห้อยหัวเอาผมระใบหน้าเล่าจบพ่อของย่าก็หัวเราะเพราะเข้าใจว่าย่ากลัวไปเอง แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านทั้งครอบครัวไม่หัวเราะกันเลยแล้วก็พากันมองหน้าย่าแล้วมองหน้าพ่อของย่าแล้วก็หันมามองหน้ากันเองพ่อของย่าก็สงสัยก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าวะเจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ต้นไายใหญ่นะก่อนโน้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปปลูกคอตายเพราะว่ามีผัวอยู่กินันจนมีลูกคนหนึ่งแล้วต่อมาลูกก็เป็นโรคลมชักตายไปผู้หญิงคนนั้นเสียใจมากจนพายผอมไม่ร่าเริง หมดอะไรตายอยากผัวก็เลยเบื่อหน่ายก็แอบไปมีเมียใหม่อยู่ที่หมู่บ้านอีกแข่งหนึ่งนะพอค่ำค่ำก็อ้างกับเมียว่าจะไปหาปลาเสร็จแล้วก็หายไปครึ่งคืนค่อนคืนเขาไปหาปลาจริงๆอ่ะลงเบ็ดลงขายไว้แล้วเวลาที่เหลือก็จะไปหาเมียใหม่ไปโกกไปกอดกันจนเมียใหม่ตั้งท้องความลับมาแตกตอนที่เมียใหม่ตามมาที่บ้านมารู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้ว เมียที่ตรอมใจเรื่องลูกตายแล้วยังต้องมาตรอมใจเรื่องผัวนอกใจอีกก็เลยเสียใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปไปปลูกคอตายที่ต้นไทรกิ่งที่ยื่นไปทางลำคลองนั่นแหละพอได้ฟังจบทั้งย่าและพ่อของย่าก็เงียบกริบเลยย่านั้งขนลุกสู้ขึ้นมาหวาดกลัวจนไม่กล้าไปนอนที่เรือต้องขอเจ้าของบ้านให้นอนบนบ้านให้พ่อของย่านอนเฝ้าเรือตามลำพังคนเดียว เจ้าของบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีที่ดุมากหลอกผู้คนละแวกนั้นกลัวกันหมดผัวไปอยู่กับเมียใหม่ก็อยู่ไม่ได้หลอกทุกคืนจนต้องหนีไปบวชที่วัดใกล้บ้านแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงได้เลิกรังควานแต่ว่ายังไม่ยอมไปจากต้นไทรที่ผูกคอตายยังหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรไปมายามมืดค่าในการไปค้าขายทางเรือเนี่ยย่าโดนผีหลอกหลายครั้งหลายหนนะครับ ย่าตายไปหลายสิบปีแล้วแต่เรื่องที่ย่าเล่ายังเก็บอยู่ในหัวสมองอของคนที่ได้ยินได้ฟังไม่ลืมเลือนเพราะว่าตอนเด็กๆในคุณสมศักดิ์นอนกับย่าทุกคืนย่าเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องอื่นๆให้ฟังทุกคืนเลยครับคนแก่ๆได้มีเรื่องเล่าเยอะอย่างเรื่องหนูผีเนี่ยคนเล่าชื่อหญ่เตี้ยเป็นเพื่อนของยาย เพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กวิ่งเล่นด้วยกันมาโตแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่งงานมีลูกแก่เท่าแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันยายเตี้ยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยโดนผีหลอกที่ท้องนานายายเตี้ยนี่อยู่ใกล้ๆก,กับโคกดินมีป่าไม้สูงๆน่ากลัวอยู่กลางทุ่งกว้างห่างไกลจากผู้คนวันนั้นยายเตี้ยไปทํานาคนเดียวเพราะว่าตาเทิมผัวแกนกขี้เมาหยำเป พอเมาก็ลืมงานลืมการหมดน,ะนั่งซดแต่เหล้ายาปลาปิ้งไม่ห่วงปากห่วงท้องลูกเมียเลยยายเตี้ยไปใดยะเอาต้นสนโหนออกจากนาข้าวเวลานั้นมันกลางวันแสกแสกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกำลังดายต้นสนโหนอยู่แกก็ได้ยินเสียงดังอยู่ในป่าบนโคกดินแกก็เลยหยุดมือมองไปพอแกมองเสียงนั้นก็หยุดเสียงที่ว่านั้นมันคล้ายๆกับเสียงหนูร้องจี๊ดจี้จ้จาจ้าอย่างนั้นแหละ แกก็นึกสงสัยว่าหนูอะไรมันออกมาหากินกลางวันแสกๆตามธรรมดาแล้วหนูต้องออกหากินตอนกลางคืนในความมืดยายเตี้ยแกก็ทํางานไปเรื่อยๆเ,เสียงหนูก็ร้องจีจ๊าจีจ,าจ๊จาอยู่ต่อไปแกก็ไม่สนใจมันแล้วเสียเวลาทํางานตะวันก็ลอยดวงต่ําลงทุกทีเย็นมากแล้วสมควรกลับบ้านแม้งานยังไม่เสร็จแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมาทําได้อีกพอแกจะกลับเท่านั้นเสียงหนูในป่าก็ดังจีจ๊าคร่มไปหมดเหมือนมันมีฝูงใหญ่ๆเลย ทำให้เยเตียอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็เลยเข้าไปดูในป่าพอแกเข้าไปมันก็เงียบกริบไม่มีอะไรแต่พอแกออกมามันก็ดังอีกแกก็รีบหันควับไปมองด้วยความตกใจแกร้องไม่ออกเพราะว่าแกเห็นหนูตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันมองแกอยู่ด้วยดวงตาแดงแงของมันมองจ้องอย่างไม่เป็นมิตรแกบอกว่าตัวใหญ่เท่ากระต่ายเห็นจะได้กระต่ายที่มันตัวโตๆอ้วนๆแกตกใจรีบถอยออกมาแต่ขาดันก้าวไม่ออก ไอ้หนูตัวนั้นมันแยกเคี้ยวเห็นฟันน่ากลัวมากเลยยายเตี้ยรีบนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ช่วยคุ้มครองด้วยไม่ว่าหนูตัวนั้นมันจะเป็นอะไรก็าตามอย่าให้มันทำร้ายแกเลยแกหลับตาปีด้วยความกลัวพอลืมตาอีกทีมันหายไปแล้วยายเตี้ยรีบจำอ้าวอ้าวกลับบ้านเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังตัดเทิมได้ยินก็โมโหแช่งด่าผีสางที่หลอกเมียแกไอ้หา,ห,าหลอกเมียกูได้ เดี๋ยวกูจะไปข้ามจะไปเผาป่าแม่งซะเลยแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็จะออกไปที่ท้องนาเยเตี้ยก็ห้ามแกอย่าไปเลยไม่ได้ต้องไปอ่ะแกไปเดี๋ยวมันก็หลอกเอาหลอกได้ก็หลอกที่ว่าคุณจะได้เล่นงานมันซะเลยตาเทอมแกพูดยังไม่กลัวแม้เยเตี้ยจะห้ามแกก็ไม่ฟังยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุทําให้ตาเทอมออกไปนอกทุ่งทั้งที่เวลานั้นมันใกล้มืดค่าแล้วตะวันตกดินไม่เห็น,ไม,หนไม่กระทั่งแสงแดดลํำสุดท้าย ไม่มีใครไปกแกแกไปคนเดียวตัดเทอมไปที่นาแปลงนั้นแกไม่ได้ไปมือเปล่านะเอามีดดาบไปเล่มไปถึงก็วันต้นหมากรากไมห้หัวดดะไปหมดป่ากก็ร้องดา่าไอ้หนูชิบหายไอ้หนูระยำไหนวะไอ้หนูผีมึงเก่งดียังไงมันหลอกเมียกูนี่กูมาแล้วมาสิมามาหลอกกูบ้างสิมาสิเว้ยเก่งจริงมาหลอกเลยทําไมไม่มาละเว,ว้ยพักใหญ่ที่ทุกอย่างเงียบสนิทความมืดครอบคลุมหมดแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้ราง ตาเทิมก็ยังร้องด่าร้องท้าอยู่จนสุดท้ายตาเทิมก็ได้ยินเสียงแกรกในป่าเสร็จแล้วได้ยินเสียงหนูมาร้องจี๊ดจ๊ดกก็ร้องไปว่ามาแล้วละมึงมาเลยออกมากูจะฟันให้ขาดสองท่อนเนี่ยไม่ทันขาดคำหนูตัวโตวเท่ากระตา่ายอ้วนอๆก็โผล่รวดออกมาจากชายป่าตาสองข้างแดงเป็นสีถ่านไฟเลยทำเอาตาเทอมชะงักแต่ไม่หนีกระโดดเข้าฟันหนูตัวนั้นทันที วันไปทีนึงแต่ก็รู้สึกวันมันว่างเปล่าไม่โดนอะไรเลยมองดูตรงนั้นก็กลับไม่ใช่หนูซะแนละ้วกลับเป็นลูกอะไรไม่รู้กลมๆม,มองดูอีกครั้งมันกลายเป็นกะโหลกหัวกะโหลกตาโบ๋กลิงอยู่แต่เทิมหายเมาเป็นปิดทิ้งเนะี่ยผีหลอกโว้ยผีหลอกวิ่งร้องลั่นเข้าหมู่บ้านข้างหลังก็ได้ยินเสียงคนแก่ผู้ชายหัวเราะไละห่หลังมากว่าจะถึงหมู่บ้านก็ตับแทบแตกเหนื่อยแทบตายจับไขยอยู่เจ็ดวัน กว่าจะดีขึ้นในรถน้ำมนต์ไปหลายวัดใยยเตี้ยเล่าเรื่องนี้ไปทั่วเลยแต่เทิมหายดีแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังสองผัวเมียเชื่อว่านันเป็นหนูผีจริงๆมันไม่ใช่หนูมันเป็นดวงวิญญาณของตับลืม้มตับลื้มกกโดนง,งูเห่ากัดตายที่ดงไม้นี้แกเคยไปหลอกพวกหาปลาหนีกระเจิงกันมาแล้วตอนแกมีชีวิตอยู่แกชอบเอาหนูไปย่าง แกงเผ็ดกินบ้างผัดเผ็ดบ้างที่โดนงูกัดตายก็เพราะแกไปหาหนูในดวงไม้น่ะแหละเออเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ